بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพวันนี้ดูอาจจะแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะเป็นผู้ที่บรรยายในช่วงหลังแต่วันนี้ขอลัดคิวได้คุยกับทั้งฮัจญีอารุณแล้วก็อาจารย์มูฮัมหมัดสุคนธสุภมานบอกว่าผมมีภารกิจที่จะเดินทางไปเชียงใหม่จะไปบรรยายที่เชียงใหม่ต่อเพราะงั้นก็เลยต้องขอลัดคิวหน่อยเพราะเดี๋ยวไม่ทันเครื่องเดี๋ยวตกเครื่องมันจะเสียงานเสียการไปแต่ในช่วงระยะเวลาที่มีอยู่ก็คงจะพอเพียงที่เราจะทำความเข้าใจกันในหัวข้อที่ตั้งไว้ให้นี่หัวข้อน่ารักจังเรื่องอะไรฮะรอมฎอนที่รักอยากจะเห็นหน้าคนตั้งแล้วกันเนี่ยฮะรอมฎอนที่รักคือเหลือระยะเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนรอมฎอนเนี่ยเป็นชื่อเดือนเราสังเกตได้นะว่าในระยะหลังๆจะมีพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยเอาชื่อเดือนมาเป็นชื่อคนมีคนชื่อรอมฎอนไหมหรือเดือนชาวานมีคนชื่อชาวานไหมอ้าวมีคนชื่ออะไรชาบานมีไหมชาบานเอามาตั้งชื่อชาบานคือมันเป็นชื่อเดือนทางศาสนาทำไมถึงบอกว่าชื่อเดือนทางศาสนาก็เพราะอันเนื่องมาจากเดือนของอัลลอฮ์ตามที่พระองค์ได้ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชะฮรอจำนวนเดือนณที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นมีอยู่12เดือนคำว่า12เดือนของอัลลอฮ์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเลข12เหมือนกับเดือนทางสากล January February เป็นลงท้ายอะไร December ก็12เดือนเหมือนกันมกราคมกุมภามีนาเป็นลงท้ายธันวามันก็12เดือนเหมือนกันแต่12เดือนของอัลลอฮ์กับ12เดือนของทางสากลมันมีวิธีการเข้าเดือนออกเดือนคนละระบบกันถามว่าคนละระบบกันยังไง January February March April อะไรนู่นน่ะหรือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยเขาใช้วิธีสุริยคติคืออ้างอิงอาศัยการโคจรของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดเข้าเดือนออกเดือนส่วนเดือนทางศาสนาเดือนของอัลลอฮ์12เดือนเหมือนกันแต่ใช้วิธีอ้างอิงจันทรคติแปลว่า12เดือนของเขาเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก12เดือนของอัลลอฮ์ใช้ดวงจันทร์เป็นหลักตอนนี้เราจึงสังเกตเห็นได้ว่าเดือนอย่างของเขาจะมีจำนวนวันในแต่ละเดือนตายตัวใช่ไหมมกราคมให้สังเกตเดือนที่ลงด้วยคม31วันพฤษภาคม31ธันวาคม31ถ้าเดือนด้วยที่ลงด้วยยนต์จะ30วันอะไรพฤศจิกายนเมษาคมเมษายนลงเมษาแสดงว่ายังสติสตางกันยังดียังตั้งใจฟังกันอยู่เทสหน่อยนะอันรัตเนี่ยพวกเราดีนะเวลาผิดแล้วผิดแล้วยังไม่ใช่ครูบาอาจารย์พูดผิดแล้วก็นั่งฟังกันเฉยเมษายนก็ลงกันด้วย30กุมภาพันธ์มี28หรือ29เพราะงั้นพอเขารู้จำนวนวันของแต่ละเดือนแน่ๆเลยอะเขาก็บอกได้ว่าปีหนึ่งมี365วันเพราะอะไรเ
พราะจำนวนวันมันไม่เปลี่ยนพฤษภาคมปีที่แล้วก็31พฤษภาคมปีหน้าก็31ถอยไปย้อนไปกี่ปีก็31พอมีวันที่ตายตัวเขาก็บอกจำนวนรวมได้ว่าปีหนึ่งมี365วันแต่เดือนทางศาสนาที่อาศัยจันทรคติการโคจรของดวงจันทร์น่ะมันอาจจะมี29และอาจจะมี30ทำไมถึงใช้คำว่าอาจจะเพราะเราบอกล่วงหน้าไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยเราอยู่ในเดือนอะไรเนี่ยตอนเนี้ยฮะชะบานใช่ไหมแล้วก็รู้ไหมว่าเดือนชะบานที่อยู่เนี่ยจะ29หรือ30อยู่มาครึ่งค่อนเดือนแล้วยังบอกไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมมันจะต้องไปรู้ตอนปลายเดือนพอ29ชะบานก็จะไปดูจันทร์เสี้ยวพอดูจันทร์เสี้ยวถ้าเห็นจันเสี้ยวนิดหนึ่งข้างครึ่งข้างขึ้นข้างต้นเนี่ยผมก็เปิดให้ฟังแล้วนะนึกว่าจะรู้ว่ากำลังสอนหนังสือกำลังบรรยายอยู่ถ้าจะฟังด้วยก็ไม่ต้องปิดแล้วกันอ้าวดับไปแล้วอะไรเมื่อกี้ถึงไหนล่ะดูสิชะบานถ้าเห็นจันเสี้ยวข้างขึ้นนิดหนึ่งแปลว่านั่นจันเสี้ยวข้างขึ้นของเดือนใหม่นับหนึ่งรอมฎอนชะบานก็มี29วันแต่ถ้าไปดูแล้วจันทร์เสี้ยวมันยังไม่โผล่ให้เห็นอยู่ไปอีกวันหนึ่ง30เพราะงั้นเดือนทางศาสนาไม่29ก็30นบีก็บอกว่าอัชชะฮุรุฮากะซาฮากะซาวะฮากะซาเดือนบางเดือนมันก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้30วัชชะฮุรุฮากะซาฮากะซาวะฮากะซาหักไว้บางเดือนมันก็อย่างนี้อย่างนี้29เพราะงั้นเดือนทางศาสนามัน29กับ30เท่านั้นแหละมันขึ้นอยู่กับรอบการโคจรของดวงจันทร์ของจันทร์เสี้ยวไม่มี31ถ้าเรานับให้ทุกเดือนมี30ทั้งหมดก็เท่ากับ360ยัง5ยังน้อยกว่าทางเดือนสากลเข้าไป5วันใช่ไหมแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เดือนทางศาสนา12เดือนจะมี30 30 30เราเคยบวชรอมฎอน30มาตลอดหรือเปล่าไม่บางปีก็29บางปีก็30บวชไปจนกระทั่งปลายเดือนแล้วยังไม่รู้เลยจะออกบวชนี่จะต้องรอดูมันจะโผล่ขึ้นให้เห็นไหมจะเข้าเดือนใหม่หรือยังนี่แหละเดือนทางศาสนา12เดือนเพราะงั้นรอบปีของปีทางศาสนามันจึงกระชั้นขึ้นกระชั้นขึ้นกระชั้นขึ้นเพราะรอบมันไวกว่ามันสั้นกว่าเห็นไหมอ้าวอย่างปีที่แล้วบวชรอมฎอนเดือนไหนอ่ะจำได้ไหมถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนใช่ไหมเคยบวชหน้าเกี่ยวข้าวเคยบวชหน้าแล้งเคยบวชหน้าหนาวเคยบวชนะแล้วเคยบวชทุกหน้าแล้วนะเฮียชาริฟะเคยบวชครบอายุปูนนี้ครบฤดูครบหน้าเลยนะเพราะว่ามันรอมฎอนมันจะวนมันจะวนมันจะไวและปีนี้เนี่ยเราก็จะกระเถิบเข้ามาปลายพฤษภาใช่ไหมจากคราวที่แล้วมิถุนากระเถิบขึ้นมาแล้วมันก็จะกระเถิบขึ้นมากระเถิบขึ้นมานี่แหละรอบเดือนทางศาสนา12เดือน12เดือนของอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มต้นเดือนที่1ก็คือเดือนมุฮัรรอมที่คนบ้านเราเรียกว่าเดือนฮารามเดือนต้องห้ามแต่จริงๆแล้วเราอ่านในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอินนาอิดดะตัชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาชะรชะฮรอจำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์เดือนของอัลลอฮ์เนี่ยมี12เดือนแต่อัลลอฮ์บอกว่าใน12เดือนเนี่ยมีอัรบะอาตุลฮุรุมมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามแล้วทำไมคนบ้านเราจาก4เดือนที่เดือนฮารามเดือนต้องห้ามมันเหลือเดือนเดียวอีก3เดือนหายไปไหนแล้วห้ามอะไรเข้าใจถูกเข้าใจผิดเดี๋ยวอีกกรณีหนึ่งเอาจำนวนก่อนอัลลอฮ์บอกใน12เดือนเนี่ยมี4เดือนเป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่คนบ้านเรากี่เดือนเดือนต้องห้ามกี่เดือนเดือนเดียวเดือนมุฮัรรอมเดือนเดียวเห็นไหมหายไป3เดือนเอ้างั้นถ้าใครไม่เข้าใจพี่น้องก็ช่วยไปแก้ไขความเข้าใจให้หน่อยว่าเดือนต้องห้ามในศาสนาไม่ใช่มีเดือนเดียวนะไม่ใช่มีมุฮัรรอมเดือนเดียวนะมันมีกี่เดือนมันมี4เดือนเดือนอะไรบ้างเดือนรอญับเดือนรอญับนี่เดือนเดียวๆผ่านไปละเดือนรอญับเดือนรอญับเป็นเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่7เดือนรอยับ
เดือนรอยับแล้วอีก3เดือนที่เหลือก็คือซุลกอดะห์เดือนที่11ซิลฮิจญะห์เดือนที่12แล้วก็พอหมด12แล้วขึ้น13ป่ะไม่เพราะเดือนมันมีแค่12พอหมด12แล้วก็ขึ้น1ใหม่เพราะงั้นซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอม3เดือนติดกันเนี่ยที่อัลลอฮ์ตั้งไว้เป็นเดือนที่ฮารามเป็นเดือนที่ต้องห้ามก็เพราะอันเนื่องมาจากต้องการให้ความคุ้มครองแก่คนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ถามว่าฮัจญีมันอยู่เดือนไหนเนี่ยใน3เดือนเนี่ยซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์มุฮัรรอมฮัจญ์เดือนฮัจญีอยู่ตรงไหนซุลฮิจญะห์วันที่เท่าไหร่วันที่9วุกูฟวันที่10วันอีด11 12เป็นวันตัชรีกหรือวันมีนาคนไปทําฮัจญ์เค้าอยู่ที่มีนาเพราะงั้นเดือนฮัจญีเนี่ยซุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12ก่อนเดือนฮัจญีเดือนนึงซุลกอดะห์หลังเดือนฮัจญีเดือนนึงเดือนมุฮัรรอมเพราะงั้นอัลเลาะห์วางไว้ว่า3เดือนเป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนฮารามเพื่อให้ความคุ้มครองแก่คนที่เดินทางไปและเดินทางกลับเดือนก่อนเดือนฮัจญีเดือนนึงแล้วก็หลังเดือนฮัจญีเดือนนึงเพราะงั้นซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามห้ามอะไรเนี่ยเพื่อให้ความคุ้มครองกับคนไปทำฮัจญ์ห้ามอะไรมีพันธสัญญายุติสงบศึกไม่รบราฆ่าฟันไม่พุ่งแทงอะไรแต่อะไรกันเพราะงั้นคนไปทำฮัจญ์ก็เดินทางทั้งไปและกลับปลอดภัยจะมาจากทิศไหนมุมไหนเดินทางปลอดภัยนั่นคือเป้าประสงค์ของศาสนาแต่เรากลับเอามาทำให้ผิดเพี้ยนในความเชื่อของเราจาก4เดือนเราเหลือเดือนเดียวคือเดือนมุฮัรรอมแล้วบอกว่าเดือนมุฮัรรอมเดือนต้องห้ามที่ศาสนาห้ามห้ามอะไรฮะพักรบห้ามสู้รบแล้วเราห้ามอะไรห้ามปลูกบ้านห้ามแต่งงานห้ามทำเล้าเป็ดเล้าไก่ห้ามทำกิจกรรมไปเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยมาวางกฎฮารามกันเองเนี่ยอันตรายนะในขณะที่ศาสนาไม่ได้วางมานะเรามาวางกันเองไปเอาความเชื่อมาจากไหนอ่ะห้ามปลูกบ้านห้ามแต่งงานห้ามอะไรดีนะไม่ออกกฎห้ามนอนกับเมียฮะฮุไซนีไม่งั้นเดือนมุฮัรรอมห้ามนอนกับเมียยุ่งเลยนะเอาล่ะ12เดือนของอัลลอฮ์เนี่ยเริ่มต้นจากเดือนอะไรเดือนที่1เดือนมุฮัรรอมซอฟาร์2รอบีอุลอาวาลรอบีอุสซานีจะมาดันอุลาจะมาดัสซานีรอญับชะบานรอมฎอนรอมฎอนเป็นเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่9รอมฎอนแล้วก็ชะวาลซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์ครบ12เดือนตอนนี้รอมฎอนเป็นเดือนที่9เห็นมั้ยอ้าวมันชื่อเดือนว่ารอมฎอนแปลว่าอะไรรอมฎอนรอมฎอนแปลว่าร้อนระอุรอมฎอนแปลว่าร้อน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 ระอุบ้านเราก็อากาศนะพอฝนลงมาบ้างก็อัลฮัมดุลิลละแต่ว่าต้องแก้ไขนะเยรุนพูดทีเล่นทีจริงแหมเดี๋ยวคนไม่รู้เรื่องก็ดีนะเนี่ยไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์เพราะงั้นพวกจับประเด็นไปโจมตีเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับโคจะกินอะไรไม่ว่าโคหรือไม่ว่าใครจะกินอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเลยเนาะนั่นคือพระราชพิธีคือเป็นตามความเชื่อของคนศาสนาอื่นโคกินเหล้าหรือโคกินข้าวหรือโคกินหญ้าหรือโคกินอะไรคือถ้าจะดูฟ้าดูฝนน่ะจะดูฟ้าดูฝนน่ะถ้าคนโบราณจริงๆเขาดูอะไรอ่ะเขาจะมีสังเกตนะเอาปีนี้ลมจะแรงไหมเขาจะดูรังนกกระจิบนกกระจาบอ่ะมันจะทำรังเตี้ยๆหรือทำรังสูงมันหันปากรังไปทางไหนลมจะแรงลมไม่แรง
คนโบราณเขามีข้อสังเกตไม่ได้ไปดูควายกินอะไรนะวัวกินอะไรควายกินอะไรเขาจะดูว่าลมแรงไม่แรงน้ำจะเยอะไม่เยอะดูนี่มดขึ้นบ้านไหมมีอะไรมาคานบนบ้านไหมคืออัลลอฮ์ให้สัญชาตญาณกับมันไงเราก็อาศัยมันเป็นข้อสังเกตแต่นี่ว่าไม่อยากจะวิจารณ์ก็อ่ะคุยเรื่องของเราดีกว่าคุยเรื่องของเรารอมฎอนแปลว่าอะไรร้อนระอุนั้นความหมายในทางภาษาเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเวลาละหมาดอาวาบีนละหมาดอะไรละหมาดอาวาบีนรู้จักไหมละหมาดอาวาบีนคือละหมาดดูฮาน่ะช่วงเวลาของการละหมาดดูฮาดูฮาละหมาดได้ตั้งแต่ป่านไหนอ่ะตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตอนนี้ยังละหมาดดูฮาได้อยู่ไหมได้นะยังเวลาของมันอยู่นะแล้วแหละก่อนเที่ยงก่อนตะวันตั้งแต่ตะวันขึ้นจนกระทั่งก่อนครึ่งวันน่ะนั่นแหละคือเวลาละหมาดดูฮาตอนนี้ในช่วงเวลาของการละหมาดดูฮาละหมาดตอนไหนละหมาดตอนตะวันขึ้นเขาเรียกละหมาดดูฮาในเวลาอิชรอกเพราะคนบ้านเรานี่ไปเข้าใจเฮ้ยละหมาดดูฮาอันนึงละหมาดอิชรอกอันนึงละหมาดอาวาบีนอีกอันนึงอย่างพี่น้องจะมาตับลีกวัดดะวาบางกลุ่มบางคนนะไม่ได้พูดทั้งหมดบางคนพอละหมาดอิชรอกเสร็จมาละหมาดอาวาบีนละหมาดอาวาบีนเสร็จมาละหมาดดูฮาเอ๊ะแล้วมาละหมาดอะไรเขาเข้าใจว่าเป็นคนละละหมาดแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นชื่อว่าเป็นชื่อเวลาว่าละหมาดตอนช่วงเวลาไหนเวลาอิชรอกแปลว่าอะไรตะวันขึ้นละหมาดดูฮาในช่วงเวลาที่ตะวันขึ้นใหม่ๆพอตะวันขึ้นใหม่ๆพอถัดมาอีกเนี่ยทรายมันเริ่มร้อนละแดดมันเริ่มส่องแดดมันเริ่มจัดละพอแดดเริ่มจัดทรายมันเริ่มร้อนละเนี่ยนบีก็พูดถึงเวลาของการละหมาดดูฮาในช่วงอาวาบีนก็คือรอมฎอนนี่ฟังคำนี้ให้ดีเรากำลังพูดถึงคำว่ารอมฎอนใช่ไหมนบีบอกว่ารอมฎอนอัลฟิซาลุลูกอูฐตัวเล็กๆมันหลบอะไรหลบความร้อนหลบทรายร้อนเข้าไปอยู่ซุกใต้ท้องแม่ตอนที่ทรายมันยังไม่ร้อนแดดมันยังไม่จ้ามันก็เดินสารวนอยู่รอบแม่มันแหละพอทรายมันเริ่มร้อนมันอากาศมันเริ่มร้อนระอุรอมฎอนมันเริ่มเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องแม่แล้วหลบร้อนนบีบอกว่าละหมาดอาวาบีนน่ะแหละจะช่วงนี้แหละในช่วงที่ลูกอูฐมันหลบร้อนเข้าไปซุกอยู่ใต้ท้องแม่รอมฎอนอัลฟิซอลุเพราะงั้นรอมฎอนความหมายของมันก็คือร้อนระอุถ้าเราไปยึดติดอยู่กับความหมายของชื่อไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะร้อนเราก็บวชหนาวเราก็บวชแล้งเราก็บวชฝนเราก็บวชเพราะมันวนมันไม่ได้อยู่กับที่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้พูดให้ถึงให้รู้ถึงความหมายของมันเท่านั้นแหละแล้วจะบวชไหนบวชเมื่อมันมาไม่ว่ามันจะมาในตอนฝนก็ต้องบวชมันจะมาในตอนหนาวตอนร้อนตอนแล้งตอนไหนก็ต้องบวชถามว่าทำไมต้องบวชล่ะเพราะอันเนื่องมาจากเป็นบัญญัติศาสนาและบัญญัติศาสนานี้เป็นบัญญัติศาสนาประเภทบังคับรายบุคคลเขาเรียกฟัรดูอีนที่เราเรียนกันตอนเล็กๆเป็นบทบัญญัติเฉพาะบุคคลฟัรดูอีนถ้าฟัรดูกิฟายะล่ะถ้าฟัรดูกิฟายะคนหนึ่งคนใดทำถือว่าซอละสมมุติยีอารุนตาย
หรือจะไม่ตายหรือจะไม่ตายแต่เมื่อไหร่ไม่รู้คิวใครคิวมันพอเยอรุณตายทำไงอ่ะไม่มีใครทำอะไรเลยเพราะเยอรุณเดินลงกุโบเองไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้เราต้องจัดการให้ใช่ไหมศาสนาใช้ใครใช้เยอรุณหรือใช้คนที่อยู่ใช้คนตายหรือใช้คนเป็นใช้คนเป็นให้จัดการให้เพราะศาสนาใช้คนเป็นไม่มีคนเป็นจัดการให้เลยบาปทั้งหมดแหละแต่ถ้าเอ้าสักคนเดียวลากมาอาบน้ำให้กระฟันให้ตักเบสให้อัลลอฮฺอักบัรเอาไปฝังรอดทั้งหมดแปลว่าใครคนใดคนหนึ่งทำก็ได้ซอแล้วอย่างนี้เขาเรียกฟัรดูเหมือนกันเป็นข้อบังคับใช้แต่เป็นกีฟายะแปลว่าคนใดคนหนึ่งทำเป็นฟัรดูจะแปลยังไงเป็นฟัรดูสำหรับกลุ่มเป็นฟัรดูโดยรวมเป็นฟัรดูโดยรวมแต่บวชรอมฎอนนี่เป็นฟัรดูรายบุคคลฉะนั้นจึงเรียกฟัรดูอินบวชเองนะไม่ต้องรอไอ้บังบวชให้ไอ้บังก็จะบอกว่าตัวเองนอนแล้วกันเดี๋ยวบังบวชให้เดี๋ยวรอมฎอนบวชเสร็จแล้วบังบวชต่อให้อีกเดือนนึงฮะบวชไม่ได้ของสามีก็ต้องบวชด้วยตัวเองภรรยาก็ต้องบวชด้วยตัวเองลูกก็ต้องบวชด้วยตัวเองแต่ละคนก็ต้องบวชด้วยตัวเองและคนที่จะบวชด้วยตัวเองก็คือต้องเป็นมุสลิมทำไมอ่ะอย่าไปอิจฉาไอ้แปะศาสนาไม่ได้บังคับใช้อซออาซิมอาหมวยอาเจกอะไรศาสนาไม่ได้ใช้พวกเขาที่ไม่ใช่มุสลิมศาสนาใช้ใครเพราะงั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขึ้นต้นข้อบัญญัติโดยการกล่าวว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานูท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าถ้าได้ยินคำขึ้นต้นในกุรอานอย่างเงี้ยฟังให้ดีเถอะเพราะหลังจากนี้ไม่เป็นคำสั่งใช้ก็เป็นคำสั่งห้ามจะเป็นบทบัญญัติเพราะอัลลอฮ์เรียกใครเรียกอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยพออัลลอฮ์เรียกอามานูฟังซิอัลลอฮ์จะใช้อะไรฟังซิอัลลอฮ์จะห้ามอะไรแต่ถ้าในอัลกุรอานขึ้นต้นด้วยคำว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ้ยส่วนใหญ่อัลลอฮ์ก็จะพูดถึงเดชานุภาพของพระองค์พูดถึงการสรรสร้างเรียกร้องมาสู่อะกีดะห์ตอนนี้อัลลอฮ์ขึ้นต้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่เท่าไหร่จําอายะห์ไม่ได้ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกอามานูเรียกใครแล้วใครล่ะเราหรือเปล่าล่ะมันก็ต้องถามตัวเองแหละว่าใช่เราด้วยไหมอ่ะเรากินหมูกินหมากาไก่พุทโธอย่างนั้นหรือเปล่าไปกราบไปว่าอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะงั้นอัลลอฮ์เรียกอามานูบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ่ยกูติบะอะลัยกุมุศิยามุการถือศีลอดรอมฎอนได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าบัญญัติมาเมื่อไหร่ดูนะนบีประกาศอิสลามที่นครมักกะเนี่ย13ปีเอ๊ะผมจะคุยละเอียดไปมั้ยนะกับเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเท่าไหร่เท่านั้นเนาะเห็นใจก็หน่อยนะเดี๋ยวตกเครื่องได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังไงยาฮิลลินาอามานูกูติบะอะลัยกุมุสซิยามุการถือศีลอดรอมฎอนได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าบัญญัติมาตอนไหนนบีประกาศอิสลามที่นครมักกะห์13ปี13ปีแรกเนี่ยมีข้อบัญญัติให้บวชรอมฎอนหรือยังยังอ้าวย้ายอพยพมาอพยพมาอยู่ที่นครมะดีนะห์พอมาอยู่ที่นครมะดีนะห์ในปีแรกรอมฎอนก็ยังไม่มาคือเดือนน่ะมาแล้วแต่ข้อบัญญัติให้บวชยังไม่มาเพราะเดือนน่ะมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ข้อบัญญัติยังไม่มา
นบีอพยพไปที่มะดีนะห์ในช่วงแรกไปเห็นพวกยะฮูดเขาบวชกันไปเห็นพวกยะฮูดเขาบวชกันนบีก็ถามว่าบวชอะไรกันเนี่ยเนื่องมาจากอะไรพวกยะฮูดก็บอกว่าอ้อวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟิรอูนเพราะงั้นพวกเราจึงบวชเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์เพื่อระลึกถึงนบีมูซาเอานบีมูฮัมมัดของเราก็บอกว่าอานาอะฮักกูบีมูซามิ่งกุ้มฉันเนี่ยควรที่จะรำลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกเพราะอะไรเพราะบรรดานบีถือเป็นพี่น้องใช่ไหมนบีมูซานบีมูฮัมมัดก็บอกอานาอะฮักกูบีมูซามิ่งกุ้มฉันควรที่จะรำลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกฟาซอมานบีก็บวชวะอามารอบิซิยามิฮีแล้วนบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะบวช ด้วยตอนนั้นรอมฎอนยังไม่มาบวชข้อบัญญัติรอมฎอนยังไม่มาแล้วบวชนี้บวชอะไรบวชวันอาชูโรวันที่10มุฮัรรอมคนบ้านเรากวนขนมกินกันอ่ะโต๊ะครูซะบะระแฮบเขาเรียกขนมผีอ่ะเขาเรียกนะขอยืมภาษาเขามาเรียกหน่อยนี่ใครดูแล้วจะว่าเจ้าของตำรับไปเรียกขนมผีอาจารย์อามัดเรียกขนมผีขนมสุโกไงแหละสุโกไอ้ครูจูไปเรียกขนมผีพวกละเครื่องไปเรียกขนมผีนั่นบวชแรกเห็นไหมนบีมาที่มะดีนะห์พวกยะฮูดเขาบวชอาชูรอวันที่10มุฮัรรอมกันนบีก็บอกฉันควรที่จะรำลึกถึงมูซามากยิ่งกว่าพวกเจ้าอีกนบีก็บวชแล้วก็ใช้ให้ซอฮาบะบวช ด้วยปีแรกอ้าวพวกยะฮูดเขาบวชกันก่อนเขาบวชกันก่อนแล้วหรือก่อนที่บวชรอมฎอนจะบัญญัติเขารู้จักเรื่องบวชกันแล้วหรือข้อบัญญัติรอมฎอนยังไม่มาเลยข้อบัญญัติบวชสำหรับประชาชาติอิสลามยังไม่มาเลยแต่พวกยะฮูดเขาทำกันแล้วเอ๊ะยังไงอ่ะฟังอัลลอฮ์ว่านี่อ่านให้จบเลยอัลลอฮฺว่ายาอายุฮัลลัดีนอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามุกะมากุติบะอะลัลลัดีนมินกับลิกุมบวชรอมฎอนน่ะถูกบัญญัติให้กับพวกเจ้าดังที่เคยบัญญัติให้กับประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วแปลว่าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะประกาศอิสลามน่ะประชาชาติก่อนหน้านี้เขามีบัญญัติเรื่องบวชกันมาแล้วบวชกันมั้ยยังแต่เขาไม่ได้บวชรอมฎอนแล้วเขาบวชกันยังไงอับดุลลาห์อิบนุอับบาสซอฮาบะห์ของท่านนบีอธิบายให้ฟังว่าประชาชาติก่อนหน้าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเขาบวชกันเดือนละ3วันแล้วปีนึงมีกี่เดือน12แล้วบวชเดือนละ3วัน12 3 36แปลว่าปีนึงเขาบวชกัน36วันและเดือนละสามเรื่อยไปปีหนึ่งเขาบวชกัน36วันนั่นประชาชาติก่อนหน้าประชาชาตินบีมูฮัมมัดนะเพราะงั้นเขาบวชกันมาแล้วเขารู้จักเรื่องบวชกันมาแล้วแต่ในขณะที่ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัด13ปีแรกยังข้อบัญญัติเรื่องบวชยังไม่มาพอมามาดีนะปีแรกเอ้าพวกยะฮูดเขาบวชอาชูรอนบีก็บวชแล้วก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์บวช ด้วยพอปีถัดมาอพยพมาอยู่มะดีนะห์ได้ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงบัญญัติเรื่องบวชรอมฎอนมาเนี่ยข้อความเนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ้ยการถือศีลอดรอมฎอนได้ถูกบัญญัติให้แก่พวกเจ้าดังที่เคยบัญญัติให้แก่ชนก่อนหน้าพวกเจ้ามาแล้วในปีที่2พอบัญญัติรอมฎอนมาปูตูมเป็นไงเป็นอะไรเนี่ยบัญญัติมาเป็นไง
บัญญัติมาเป็นฟัรดูอีนฟัรดูรายบุคคลอ้าวแล้วบวชที่บวชกันปีที่แล้วอ่ะปีนี้บัญญัติรอมฎอนมาแล้วแล้วบวชกันปีที่แล้วที่นบีสั่งให้บวชอาชูโรล่ะยกเลิกไหมฮะเลิกฮุกมวาญิบแต่ยังคงเป็นสุนนะเพราะงั้นตั้งแต่นั่นมาเนี่ยบวชอาชูโรเนี่ยอยู่ในฮุกมสุนนะเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ถ้าถึงวันที่10มุฮัรรอมมีสุนนะให้บวชไม่ใช่ให้ไปกวนกินนะกวนซูโกบวชอับดับมีสุนัตให้บวชก็มีเป็นบัญญัติสุนัตเรื่อยมาเพราะงั้นฟัรดูมีเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นสำหรับอุมมาของท่านนบีแล้วกี่วันน่ะประชาชาติก่อนหน้านี้เขาบวชกันปีหนึ่ง36วันเดือนละ3เดือนละ3เดือนละ3แล้วอุมมาของท่านนบีล่ะปีละกี่วันแน่ใจเหรอ30รอมฎอนนี้จะ29หรือจะ30ไม่รู้เพราะงั้นปีหนึ่งบวชกัน29ไม่29ก็30นี่บวชที่เป็นข้อบังคับรายบุคคลที่เหลือก็คือบวชสุนัตเขาเรียกตะตาวะแปลว่าขันอาสาสมัครใจทำไม่ใช่ข้อบังคับถ้าใครทำก็ได้ภาคผลเช่นบวชวันจันทร์วันพฤหัสบวชสุนัตวันอาชูรอบวชสุนัตวันวุกูฟเห็นไหมวันวุกูฟหรือวันอัลฟาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในฮุกมสุนนะหมดนอกจากรอมฎอนที่เป็นที่เป็นฟัรดูเป็นข้อบังคับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงท้ายอายะบอกว่ายังไงละอัลละกุมตัตตะกูนที่อัลลอฮฺใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาบวชเนี่ยทำไมละอัลละกุมเพื่อว่าพวกเจ้านั้นจะได้ตักวายังไงอ่ะยังไงจะได้ตักวาอัลลอฮ์บอกถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบวชรอมฎอนด้วยนะแล้วบวชนี่ลมมันขึ้นง่ายนะลมมันขึ้นง่ายอะไรมันนิดนึงนี่โอ้โหพอตกบ่ายมาแล้วมันเริ่มหิวแล้วนี่ใครขวางหูหน่อยอะไรหมดเลยหมดละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ตักวาคำว่าตักวาเนี่ยคนบ้านเราก็แปลทับศัพท์ตักวายำเกรงตักวายำเกรงตักวายำเกรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตักวามันมีรากศัพท์มาจากคำว่าวกอยากีวิกอยะแปลว่าป้องกันระมัดระวังแปลว่าอะไรป้องกันระมัดระวังมีคนมาให้ศัพท์ที่เขาแปลตักวาแปลว่าอะไรแปลว่าการสำรวมตนระมัดระวังตนตักวาไม่ยังไงอ่ะเปรียบเหมือนกับคนที่เนี่ยเดินไปที่มันมีกับระเบิดมีหนามอ่ะเดินไปสุ่ม4สุ่ม5ตูมสิเดี๋ยวขาขาดสิเพราะงั้นมันก็ต้องเดินอย่างระวังใช่มั้ยเดินอย่างระวังเอ้าชีวิตของคนที่เป็นมุมินน่ะต้องระวังมั้ยระวังยิ่งบวช ด้วยยิ่งระวังมั้ยทำไมอ่ะอะไรจะเป็นตัวแปรทำให้การถือศีลอดของเราเหลือแต่ความหิวกับกระหายอะไรนบีก็บอกว่ามันลัมยะดะกาลซูริวะอามาลบิใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งไม่ละเลิกคำพูดจาลามกจกเปรตไร้สาระพฤติกรรมที่โง่เขลาเลอะเทอะฟะไลซะลิลลาฮิฮายะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการให้เขาอดข้าวอดน้ำไอ้ว่าบวชไปก็เท่านั้นแหละแปลให้เข้าใจง่ายๆเพราะงั้นคนบวชจึงต้องมีตักวาจึงต้องระวังจะพูดระวังจะดูระวังจะฟังระวังจะทำอะไรระวัง
เดี๋ยวไอ้บวชเนี่ยมันจะเหลือแต่ความหิวกับกระหายใช่ไหมเพราะงั้นถือศีลอดตามเป้าหมายไม่ใช่แค่เพียงอดข้าวอดน้ำอดอาหารอดหิวแต่ปากไม่อดยังนินทาชาวบ้านยังคุยเรื่องคนนู้นคนนี้อร่อยโอ้อร่อยเหลืออะไรเนี่ยเหลืออะไรเพราะงั้นนบีจึงสอนคนบวชเนี่ยให้พร่ำเตือนตัวเองอยู่ตลอดอินนีซออิมุนกูบวชโว้ยกูบวชโว้ยใครจะมาอะไรจะมาดันนบีบอกว่าอินกอตะละฮูเอาชาตะมะฮูใครที่มาชวนทะเลาะวิวาทมาด่าทออะไรสงบไว้เตือนถ้าคนที่มาชวนทะเลาะเป็นมุสลิมก็บอกกับมันด้วยเฮ้ยมึงบวชเปล่าวะกูบวชมึงบวชเปล่าวะกูบวชเตือนตัวเองเตือนมันด้วยเตือนตัวเองด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็ข่มใจของเราว่าอินนีซออิมุนบวชเว้ยบวชไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหลือแต่หิวกับกระหายเพราะบวชตามที่อัลลอฮ์ตั้งเป้าประสงค์ไว้ไม่ใช่แค่เพียงอดข้าวอดน้ำไม่ใช่ต้องระงับเหมือนรอมฎอนนี้เราจะบวชให้ได้เป้าหมายตามที่อัลลอฮ์ว่าใช่ไหมบวชแล้วให้มันมีการระมัดระวังด้วยอย่าเผลอไผลบางคนก็นะรอแก้บวชฆ่าเวลาตั้งวงแจกตีดัมมี่กันก่อนเนี่ยได้แล้วนะพวกเรานี่ไม่เอาไม่นะไม่เอาเฮ้เอาสักสองเกมมาไปสนุกค่าเวลาก่อนแก้บวชฮะหรือทำอะไรส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านนี่จะไม่ว่างส่วนใหญ่แล้วคนที่ว่างนี่จะเป็นพ่อบ้านจะฆ่าเวลามันอยู่เฉยๆงุดงิดนะมันจะได้ทำอะไรมันเพลินคลายหิวนะมันพิษท่าเลยนะเพราะส่วนใหญ่แม่บ้านจะไม่ว่างเนี่ยแหละพอตะกะบ่ายมาแล้วคิดเมนูแล้วนู่นจะแก้บวช6โมงอ่ะพอบ่ายเนี่ยเมนูเต็มหัวเลยอยากกินไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นั่นอยากกินไอ้นี่เวลาหิวแล้วมันอยากไปมดควายตัวหนึ่งสาจะกินหมดจะไม่พอใช่ไหมมันอยากไปมดก็งั้นเอาละเรื่องของความอยากน่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกใช่ไหมก็นับสู่ของคนอ่ะเวลาหิวมันก็อยากกินนั่นอยากกินนี่ใช่ไหมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าในช่วงที่เรายังอยู่ในสภาวะของการเป็นผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยระมัดระวังอดกลั้นให้ดีให้บวชของเรามีคุณภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคนนี่โมโหลูกเดี๋ยวก่อนทำมึงกูแก้บวชก่อนกูแก้บวชก่อนเดี๋ยวจะมาชำระแค้นจำระแค้นไอ้ตอนแก้บวชเนี่ยใช่ไหมตอนบวชนี่อึดไว้อึดไว้พอแก้บวชแล้วตอนนี้เราปับประคองมาได้ทั้งวันมาเจ้งไอ้ตอนนั้นนะแก้บวชแล้วฮะเพราะงั้นเราจะระงับไอ้ตอนบวชอย่างเดียวป่ะฮะเป็นเดือนแห่งการอิบาดะห์นะพอแก้บวชแล้วละหมาดมักริบแล้วเตรียมตัวไปละหมาดอิชาไปตะเราะวีห์กลับมาจากตะเราะวีห์เอาอ่านกุรอานเพราะเดือนรอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่เดือนถือศีลอดเท่านั้นนะเดือนรอมฎอนถูกเรียกอีกอย่างนึงว่าชะฮรุลกุรอานเดือนแห่งกุรอานพอบอกเดือนไหนชะฮรุลกุรอานเดือนกุรอานเดือนไหนเดือนรอมฎอนเอาเดือนรอมฎอนเดือนไหนเดือนที่เขาอ่านกุรอานกันน่ะเพราะงั้นรอมฎอนถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชะฮรุลกุรอานทำไมถึงเรียกเดือนแห่งกุรอานนั่นคือหนึ่งประการที่ตอบว่าเพราะกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนนั่นคือถูกหนึ่งไม่ได้ผิดนะ
แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดคือที่เราอ่านในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนาอัลซันนาฮูฟีไลลาติมมุบารอกะห์อัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนที่มีความจำเริญคืนบารอกัตอ้าวคืนไหนอ่ะมีบางคนนี่มันเรียนเยอะมึงพอเรียนเยอะก็ธาตุไฟเข้าแทรกสติตะตังเลอะเทอะคืนมุบารอกัตคือคืนนิฟูชะบานกูเนาะมึงตกลงว่าอัลลอฮ์ลงกุรอานในคืนนิฟูชะบานเหรอฮะไม่ใช่เอ้ยแล้วไอ้จบนอกจบนามันเพี้ยนไปได้ขนาดนั้นเนี่ยล่ะมันยังไงวะเนี่ยเรายืนยันได้ไงระหว่างคืนชะบานกับคืนไลลาตุลกอดจะยืนยันได้ยังไงว่าเป็นคืนไหนกุรอานบอกไว้ตรงไหนนี่หัดยานี่มีหลักเนี่ยเออก็กุรอานอธิบายกุรอานเขาเรียกตัฟซีรุลกุรอานบิลกุรอานกุรอานอธิบายกุรอานกุรอานอยู่ยืนยันอยู่นี่อินนาอัลซันนาฮูฟีไลลาติลกอดได้ไหมเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดเพราะงั้นคืนที่บารอกัตคืนที่มีความจำเริญคือคืนไลลาตุลกอดไม่ใช่คืนในฟูชะบานไอ้เลอะจะว่ามันยังไงมันเลอะเอาคืนไลลาตุลกอดและคืนไลลาตุลกอดมีกี่ครั้งมีกี่คืนเอ้ยเอาคืนพูดแน่ๆพูดให้จบไลลาตุลกอดมีคืนเดียวก็ปีนี้ก็ไม่มีไลลาตุลกอดแล้วดิมีคืนเดียวใน1ปีตกลงว่ามีปีละคืนใช่มั้ยฮะปีละคืนและไม่ใช่เดือนไหนก็ได้ชักอเล็มอะไรนะพวกเรานี่ใช้ได้ละใช้ได้คือไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาแก่แล้วยังมีไฟเอาไปสอนลูกสอนหลานได้อย่างนี้ฮัมดุลิลละผมใช้ภาษาแรงไว้ป่ะเนาะว่าแก่กะโหลกกะลาว่าคนอื่นนะไม่โดนพวกเราไม่โดนพวกเราอ้าวเพราะงั้นอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานในคืนไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดมันมีทุกรอมฎอนของทุกปีแต่คืนนึงคืนเดียวแล้วคืนไหนล่ะที่อัลลอฮ์ลงกุรอานโอ้ไม่ใช่คืนปีที่แล้วรอมฎอนปีไหนไม่ใช่แต่อัลลอฮ์พูดถึงการประทานอัลกุรอานครั้งแรกและก็ครั้งเดียวเป็นการประทานครั้งแรกแล้วกุรอานประทานกี่ครั้งมี2ระยะคือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่ลอฮิลมะห์ฟูซเนี่ยเป็นการประทานที่เขาเรียกว่าประทานมาแบบญุมละตันวาฮิดะตันทีเดียวจบครบเลยทีเดียวจบครบเลยประทานทีเดียวจบครบเลยครั้งเดียวในคืนไลลาตุลกอดเป็นการประทานมาในระยะแรกระยะแรกแล้วหลังจากนั้นนี่ระยะที่2ที่อัลเลาะห์ว่าลงอัลกุรอานมาคืนไลลาตุลกอดเนี่ยประทานระยะแรกนะพอหลังจากนั้นระยะที่2อัลเลาะห์ก็ให้ญิบรีลทยอยเอามาให้นบีในแต่ละครั้งในแต่ละเหตุการณ์ในรอมฎอนก็ประทานมานอกรอมฎอนก็ประทานมาหน้าฝนก็มาหน้าแล้งก็มาหน้าหนาวก็มากลางวันก็มากลางคืนก็มาตลอดระยะเวลา23ปีที่นบีประกาศอิสลามเพราะงั้นที่อัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนมุบารอกะห์คืนที่มีความจำเริญคืนไหนคืนไลลาตุลกอดหมายถึงการประทานระยะแรกจากอัลลอฮ์สู่ลอฮิลมะห์ฟูซไม่ใช่ในระยะที่2นะระยะที่2ในรอมฎอนนอกรอมฎอนก็ทยอยมาตลอดระยะเวลา23ปีพอหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ญิบรีลมาทวนอัลกุรอานกับท่านนบี
ทุกรอมฎอนมาทวนกุรอานมาทวนกุรอานกับท่านนบีเพราะงั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทบทวนกุรอานเรียกว่าชะฮรุลเอเดี๋ยวมาอัพมาอัพไปติดกับสอนเด็กที่ว่าใช่เรียกชะฮรุลกุรอานเดือนรอมฎอนถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเดือนแห่งอัลกุรอานเอ้าเพราะงั้นนอกจากการถือศีลอดแล้วไม่ว่าจะในขณะถือศีลอดยังว่างอยู่อ่านกุรอานนะอย่าปากอย่าไปอะไรฟุ้งซ่านอะไรกับใครที่ไหนสงวนเก็บระมัดระวังไว้มีตักวามีตักวามีตักวาอ่านกุรอานอ้าวกลางค่ำกลางคืนไปละหมาดกลับมาแล้วยังนอนไม่หลับคว้ากุรอานมาอ่านหรือจะซิกรุลลอฮ์เป็นเดือนแห่งการขวนขวายทำความดีปัญหาว่าจะได้มีโอกาสอยู่หรือเปล่าอย่ามั่นใจกันนะแต่ว่าผ่านมาแล้วกี่รอมฎอนแล้วล่ะเท่าอายุนะเท่าอายุนั่นแหละนะอายุเพราะฉะนั้นผ่านมาแล้วเนี่ยไม่รู้กี่สิบรอมฎอนละเราเคยคิดทบทวนไหมเราได้ประโยชน์อะไรจากเดือนรอมฎอนบ้างหรือรอมฎอนมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มามาแล้วก็ไปมันก็เท่านั้นล่ะจะมาหรือจะไปมีค่าเท่ากันบางคนผมไม่รู้ว่าไปอยากจะถามกันไปเรียนกับครูไหนมาบางคนรอมฎอนมาไม่บวชพอใกล้จะออกบวชแล้วขอวันนึงบวชเพื่อที่จะตวงข่าวสารมันครูไหนมันสอนวะเนี่ยบวชเพื่อที่จะตวงข่าวสารทำไมล่ะไม่บวชตวงข่าวสารไม่ได้เรื่องไงเขาบวชกัน29วัน30วันไอ้ขวานี่บวชวันนึงบวชเพื่อตวงข่าวสารวะมันเอามาจากไหนครูไหนมันสอนมันมีลักษณะอย่างนี้หนึ่งสภาพของคนปกติมีข้อบัญญัติหนึ่งสองสภาพของคนไม่ปกติสองข้อนะหนึ่งคนปกติทำไงเมื่อรอมฎอนมาสองคนไม่ปกติทำยังไงเมื่อรอมฎอนมาสามคนไร้ความสามารถถาวรจะทำยังไงเมื่อรอมฎอนมาเอาทำไมมีคนสามกลุ่มนะมีคนสามกลุ่มตอนนี้ยังไม่ได้แยกกลุ่มตอนนี้ยังไม่ได้แยกกลุ่มรอมฎอนยังไม่มาแต่พอรอมฎอนมาแล้วนี่ชัดเจนมากบางคนมารายงานตัวอาจารย์กระเพาะแล้วมาบอกกูทำไมวะมันอะไรกระเพาะควากมันต้องกินตลอดหรือไงกระเพาะไม่กระเพาะมันบอกอะไรกับเราโน่นๆๆเจ้าของบัญญัติคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่บางคนต้องมาให้เรารับรองให้ไงถึงจะซอไม่ใช่รับรองตัวเองอัลลอฮฺรู้สถานภาพของแต่ละคนว่าจะอยู่เป็นคนบุคคลจำพวกไหนในสามจำพวกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางบทบัญญัติไว้อ้าวดูอย่างนี้คนปกติทำไงต้องถือศีลอดให้ครบคนปกตินะต้องถือศีลอดให้ครบครบยังไง29ครบหรือ30ครบมีบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ปีนี้เดือนครบเว้ย30วันอ้าว29ขาดเหรอไม่ขาดเพราะรอมฎอนมันครบ2อย่างนี่ไม่ครบ29ก็ครบด้วย30เพราะงั้นอย่าไปเข้าใจว่า30นี่เดือนครบ29นี่เดือนขาดเราพูดภาษาเหมือนเอ้ยตกลงปีไหนบวช29วันนี่ขาดสิบวชขาดสิมันครบแบบ29แล้วก็ครบเพราะงั้นไม่ว่ารอมฎอนจะมี29บวชให้ครบ29รอมฎอนจะมี30บวชให้ครบ30สำหรับคนปกติถามตัวเองที่ปกติไหมเป็นคนปกติเปล่าอ้าว
แล้วมีคนอีกจำพวกหนึ่งย้ายจำพวกจำพวกที่สองไม่ปกติไม่ปกติเป็นไงล่ะฟะมันกานมินกุมมะริดอนเอาอะลาซะฟะริมฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรอัลลอฮ์บอกใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่อยู่ไม่ปกตินะคนไม่ปกตินะถ้าคนปกติทำไงเมื่อกี้อ้าวคนปกติอัลลอฮ์บอกฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรอฟะลยัซุมฟะลยัซุมฮุใครที่อยู่ปกติในเดือนรอมฎอนฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรอฟะลยัซุมฮุจำเป็นแก่เขาต้องบวชอยู่ปกติในเดือนรอมฎอนจำเป็นต้องบวชอันนี้อัลลอฮ์มาวางบัญญัติใครที่ไม่ปกติไม่ปกติเป็นไงมารีดอนป่วยป่วยเข้าใจคำว่าป่วยฮะเป็นไรไม่บวชเป็นเกลื่อนเอ้ยังไงวะมันจะเข้าฮุกกลมป่วยไหมเป็นไรไม่บวชเจ็บเล็บครบมันเข้าฮุกกลมป่วยไหมฮะไม่เกี่ยวเอาแล้วยังไงที่เรียกว่าป่วยยังไงฮะเนี่ยเนี่ยพี่น้องต้องพิจารณาตนเองผมบอกไม่ได้นะเพราะศักยภาพของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันดูสิป่วยเนี่ยไหวไหมและถ้าสมมุติว่ามันต้องหยุดต้องขาดต้องยาต้องอะไรมันจะเป็นผลแก่โรคที่เป็นอยู่ไหมมันต้องพิจารณาในแต่ละคนแต่ละคนทุกคนต้องพิจารณาตนเองว่าป่วยหรืออะไรรวมถึงหญิงที่มีประจำเดือนหยุดตอนนี้การหยุดเนี่ยหยุดบวชในเดือนรอมฎอนในช่วงที่ป่วยมังกานามิงกุมารีดอนเอาอะลาซะฟารินหรืออยู่ระหว่างการเดินทางหรือเอาการเดินทางนี่มันต้องรอนแรมนะหรืออยู่กะระหว่างการเดินทางนบีว่าไงนบีบอกอัสซะฟารุกิตอะตุนมินันอะซาบการเดินทางน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของการทุกข์ทรมานก็กินอยู่มันไม่ปกติเคยนอนนิ่มๆมันนอนยิ่งนอนบนรถไฟเนี่ยหัวคออยู่อย่างเงี้ยนะกว่าจะถึงนะการเดินทางมันเพราะงั้นนบีบอกใครก็ตามว่ามันกอดอนะมาตะฮูใครก็ตามที่เสร็จสิ้นภารกิจของเขาแล้วเนี่ยนะถ้าไปทำธุระเดินทางไปรอนแรมไปนะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนบีบอกฟัลยูอัจญินอิลาอาลีรีบกลับไปหาครอบครัวซะก่อนเพราะไอ้คนที่อยู่ทางบ้านก็ไปเป็นยังไงบางโวยเมื่อไรกลับเฮ้ยอะไรยังไงคือเป็นห่วงหรืออะไรต่อมิอะไรกันนะเข้าใจกันนะตรงนี้นะพวกเราก็เป็นบุหลักผู้ใหญ่กันแล้วรู้เรื่องกันแล้วอะไรต่อมิอะไรก็ไปจัดการซะให้เรียบร้อยก่อนนะนะกว่าแล้วผมก็พูดไปดูนาฬิกาไปประเด็นยังอีกเยอะเลยกลัวจะไม่ทันเครื่องอยู่เหมือนกันนะเอ้าจันมูมัดมาแล้วนี่เห็นรถอยู่เอ้าสามคนได้ไหมอ้าวอันนี้ป่วยชั่วคราวเพราะงั้นหยุดบวชในวันรอมฎอนที่บวชไม่ได้เนี่ยแต่อัลลอฮ์บอกฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอดจะต้องไปบวชใช้ในภายหลังไม่ใช่ทิ้งเลยนะจะต้องไปบวชใช้ในภายหลังกับกลุ่มที่3วะอะลัลมันกันวะอะลัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกินส่วนคนบวชไม่ได้เลยคนบวชไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ได้บวชฟังให้ดีระหว่างบวชไม่ได้กับไม่ได้บวชคนละคนกันไอ้นี่กำยำล่ำสันโอ้ไม่ได้บวชบวชได้ไหม
ได้แต่ไม่ได้บวชคนไม่ได้บวชไม่เกี่ยวที่อัลเลาะห์วางบัญญัตินี่คนบวชไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ได้บวชเพราะงั้นอย่าเอาบัญญัติมาปนกันกูบวชได้กูไม่บวชเดี๋ยวกูจ่ายข้าวสารเดี๋ยวกูจ่ายอะไรก็ไม่ซ้อเพราะอัลเลาะห์ชาให้คนปกติฟะมันชะฮิดามินกุมุชะฮรฟันยะซุมคนอยู่ปกติต้องบวชจำเป็นต้องบวชที่อัลเลาะห์วางบัญญัติจ่ายทดแทนฟิดยะห์จ่ายทดแทนสำหรับคนบวชไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ได้บวชนะบวชไม่ได้เป็นยังไงคนแก่สภาพไม่ไหวนะมาแล้วคนแก่นี่บวชเก่งบางทีเป็นลมเป็นแรงลูกหลานห้ามกูจะบวชกูจะบวชโอ้โหคนแก่นี่เขาเคร่งครัดเขาแต่ว่าไม่ไหวเพราะงั้นในสภาพที่ไม่ไหวแล้วฟัดดูไม่มาละฟัดดูบวชไม่มาแล้วนะข้อบังคับบวชไม่มาแล้วคนบวชไม่ไหวดูสิเราบวชไม่ได้ไหมหรือจะพวกป่วยถาวรต้องกินอยู่กินยาตลอดชีวิตขาดยาแล้วมันมีปัญหาอะไรต่ออะไรไปพิจารณาตนเองว่าอยู่นะ1ใน3ตอนนี้สำหรับคนบวชไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าพ้นเลยแต่จะต้องจ่ายฟิดยะห์จ่ายทดแทนการบวชในแต่ละวันทดแทนการบวชในแต่ละวันเป็นยังไงมี2วิธี1จ่ายเป็นอาหารแห้งอาหารแห้งนี่คืออะไรข้าวสารไม่ใช่ข้าวสวยนะเพราะข้าวสวยนี่มันสุกปรุงสุกแล้วข้าวสารอ้าวถ้าเอาข้าวสารจะใช้กี่โลกี่ขีดกี่กันตังกี่อะไรดูโทรทัศน์ปวดหัวมันไหลช่องมันไหลอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับช่องไหนเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานเอามือสองฝ่ามือเนี่ยมาชนกันนี่วิธีปฏิบัติของซอฮาบะคืออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรจะเอาอะไรใส่เมื่อกี้ฮะยะว่าข้าวสุกหรือข้าวสวยข้าวสุกหรือข้าวสวยไม่ใช่ทั้งข้าวสุกไม่ใช่ทั้งข้าวสวยเอาข้าวสารเอาให้พูนเลยเอาให้พูนเลยใช่ไหมมันจะกี่โลกี่ขีดช่างหัวมันไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกับใครในโทรทัศน์เพราะโทรทัศน์มันหลายช่องแม่บอกหลายอย่างแล้วมึนหัวเอ้ยวิทยุช่องนี้ว่าอย่างวิทยุช่องนั้นว่าอย่างวิทยุอะไรเราสำรวจโดยตัวของเราเองอ่ะเอาจะเอาเท่าไหร่เอาให้พูดเลยนะอ้าวไม่ใช่ห่องี้นะไม่ใช่ห่องี้จะเอาใส่ให้เต็มใส่ให้พูดเลยนั่นแหละ1วันหรือเราจะไม่ใช้วิธีของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร์จะใช้วิธีของอานัสบินมาลิกอานัสบินมาลิกทำไงอาหารในแต่ละมื้อกินอะไรไปเรียกคนจนมากินด้วยนั่นแทนการถือศีลอด1วันตอนนี้สมมุติตัวเองนี่กับข้าวเต็มสำรับเลยพอสั่งลูกคดข้าวถุงนึงไข่ต้มใบนึงไปให้ไม่ใช่นะคือจะจ่ายต้องอย่างที่ตัวเองกินคือจะจ่ายเป็นอาหารแห้งได้รู้วิธีแล้วเอาอย่างนี้จะจ่ายเป็นอาหารสดปรุงสดทั้งข้าวทั้งกับกินอย่างไรจ่ายไปอย่างนั้นแทน1วันพิจารณาดูว่า1 2 3เราจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหนแต่ที่สำคัญก็คือจะได้อยู่หรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรามีโอกาสได้อยู่ในเรือนรอมฎอนปีนี้ตักตวงกอบโกยให้เต็มที่นะเพราะไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่าถ้าได้อยู่แล้วเอาให้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่ารอมฎอนนู้นจะได้อยู่อีกหรือเปล่าเอาให้เต็มที่เพราะเรามันวัยผู้สูงอายุใช่มั้ยเนี่ยทีเนี้ยชมรมผู้สูงอายุใช่มั้ยมันไม่ใช่วัยโจวัยจ๊าบวัยโจวัยจ๊าบเนี่ยมันละเหยอยู่แล้วนะไปก่อนเรานะผมนี่จะออกมาวันเนี้ยยังไงสองจิตสองใจยีสมานที่มากับผมด้วยบ่อยๆที่แกเป็นไตอ่ะนะแกรถชนบ่รถชนก็เอาทำยังไงเขาบอกกิ้งกางโทรมาเป็นอะไรมากไหมอะไรมาไอเราก็จะไปโรงพยาบาลดีหรือจะมานี่ดีวะมันก็
ตอนนี้ก็ส่งคนไปดูไปก่อนดิแล้วก็มีอะไรโทรส่งข่าวมาปรากฏว่าขาหักไออะไรนะกระดูกไอส้นเท้าเนี่ยส้นเท้าแตกก็สั่งคนให้ไปดูเพราะว่าอย่างว่าแล้วนะโรงพยาบาลหมอก็ไม่ทำอะไรรอเจ้าของไข้ไปดูไปจัดการอะไรเดี๋ยวค่อยว่าอะไรไปจัดการไอเราก็ต้องมานี่ไม่งั้นก็ได้พลาดกันมันไม่แน่นะคนนะแกน่ะพุ่นไปทั้งตัวแล้วไม่ตายดูสิแกอัลลอฮ์ให้แกน่ะนี่เจาะไปหมดแล้วอะไรต่ออะไรทั้งตัวล้างไตอาทิตย์ละ3ครั้งมันไปเป็นนู่นเป็นนี่แกเป็นสารพัดเป็นแต่ดูแกอายันมาไม่ถึงอ่ะแกอยู่ได้ฮะอายุเหรอแกจะ70แล้วมันแก60กว่าอ่ะก็ขอช่วยขอดูอาให้แกด้วยแล้วกัน แล้วผมก็ต้องรีบไปเชียงใหม่อีกเดี๋ยวก็ต้องโทรเช็คโทรถามแต่ว่าแกยังพูดคุยรู้เรื่องอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยังเบาใจหน่อยก็เลยมานี่ไม่งั้นคงไม่ได้มาอีกละเดี๋ยวมีโอกาสค่อยเจอกันในครั้งต่อไปครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Alhamdulillah.